โทษครับดูมันจะเบามากกว่าที่คุณต้องการจะซ้ำไปดีกว่าเนี่ยมือกับเท้ารู้สึกยังไงตอนนี้ครับยังเย็นอยู่ยังเย็นอยู่เย็นอยู่หายใจไว้ทั้งนั้นนะโทษครับดูสิยังเย็นเยอะๆเนาะค่อยๆโยบโยนโอกเองไหว้ไหว้น้ำไหว้ปกป้ากันอย่าลืมหายใจเดี๋ยวผมกำลังช่วยคุณหายใจอยู่นะจริงๆคุณหายใจเองแต่ผมจะมีแรงช่วยให้โอเคนะสังเกตครับมันจะเข้าจะได้มากกว่าเดิมนั่นเองครับดูฝ่ามือจะร้อนโทษครับโทษครับแปลงไหนคำตอบที่ฝ่ามือครับหมุนขึ้นนิดหนึ่งโอเคไหมอย่าสงสัยตัวเองเพราะพูดมันเป็นลำดับเพราะมันเกิดขึ้นกับตัวเองถ้าสงสัยก็สงสัยมันเป็นไปได้ไงแต่มันเป็นไปแล้วถ้าสงสัยน่าจะมีคำตอบเพราะมันเป็นไปแล้วโอเคนะค่ะโดยวิธีไหนก็พูดคุยกันธรรมดานี่แหละเขาจะรู้แล้วเขาจะฟังแต่เริ่มต้นฟังบรรยายกันต้นใช่ไหมครับมันมาถึงยุคมันแล้วก็มีคัดจมูกด้วยฮะคัดจมูกคัดจมูกโอเคขอโทษครับโทษครับดูมันจะโล่งโทษครับโทษครับโทษนะคอยดูคำว่าคัดจมูกนะสองฝ่ามือนี่มันจะช่วยได้จริงไหมโทษครับเจ็บไหมเจ็บแค่นี้พอเนาะโอเคครับจะไม่ต้องระแวงแค่นี้พอไหมไม่ต้องระแวงไหมนี่คือต้องไปด้วยกันเพราะมันเป็นฟีลลิ่งเป็นความรู้สึกแค่นะโทษครับดูจะหายจะหมดค่อยค่อยสูดให้ไปดูจะโล่งนะดูเหมือนผมทำแค่นี้นะครับค่อยๆไม่ได้รุนแรงนะคะเป็นเพียงกระตุ้นเพราะมันเป็นไฟฟ้าของร่างประหลาดมากประหลาดเหลือเกินถามว่าโล่งหมดแล้วหรือยังครับจมูกโล่งอย่างมีไหมครับฝ่าเท้าเหงาอย่างฝ่าเท้าหรือไงมีแต่ขาร้อนร้อนเลยทีนี้แต่ที่พี่บอกไม่ขามันบอกว่ามันเป็นมันเหมือนว่ากินข้าวเสร็จอะไรอ่ะมันก็จะร้อนงั้นคำตอบสุดท้ายก็ไปกินข้าวต่อไปก็ไปกินข้าวถ้าไม่ร้อนก็ไปมาโอทั้งหมดใช่ไหมครับเพราะว่ามันกินข้าวมีข้าวกินเสร็จก็ร้อนแปลว่ามันผิดปกติเพราะคนปกติจะไม่เป็นเช่นนั้นโอเคนะหนูก็ไปกินข้าวซะถ้าไม่ร้อนก็เป็นคำตอบสุดท้ายได้แล้วว่าเอ้ยสองมือเปล่าจะลุ่มหงอกเลยโอเคนะขณะนี้ในส่วนตัวเดี๋ยวนี้รับได้แค่ไหนครับกี่เปอร์เซ็นต์80ค่ะโอ้80%ก่อนนี้ไปเยียวยารักษาตัวเองยังไงครับไม่ได้กินไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่ได้ทำขอให้มันร้อนมันเย็นตามสภาพของมันมีไปตรวจร่างกายแต่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรโอเคดีแล้วเขาว่าไปเป็นเรื่องของเขาเห็นไหมแปลว่าเขาไม่รู้เราแน่นอนเขาว่าไม่รู้ขอโทษเขาว่าไม่เป็นไรแต่เรามันเป็นโอเคนะมันรู้จักลูกงอกช่วยปุ๊บเฮ้ยมันดีขึ้นแล้วหายประมาณ80%ต่างกันระหว่างเขากับเราเนาะ
ต่างกันเยอะคนละพวกโลกนั่นแหละค่ะต่อไปจะไปหาเขาอีกไหมเนี่ยแล้วจะเป็นโทษทีขออนุญาตแล้วเป็นเกือบเป็นกับตายเขาบอกว่าไม่เป็นอะไรก็มันคือเขาอะโอเคนะที่กำลังพูดเราย้ำมากที่นี่เขากับเราย้ำเหลือเกินฐานะที่ผู้ใช้เวลานานย้ำเกินเพราะว่าหนูเป็นคนที่รุ่นใหม่ถ้ารุ่นแม่เมื่อกี้เนี่ยให้กลับบ้านไปแล้วรุ่นนั้นก็เอาผลสำลิดอย่างเดียวก็น่าจะพอรุ่นนี้นอกจากผลสำลิดคือได้ 80% แล้วเราต้องใส่ความเข้าใจไปอีกเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองต่อไปในเรื่องสุขภาพไม่ต้องเชื่อใครจงใช้คำว่าเอาความเข้าใจจากลุงออกไปใช้ไม่ใช่เอาความเชื่อลุงออกหนูต้องสรุปให้ได้นะอย่าเอาความเชื่อจากลุงออกไอ้ลุงออกเขามีความเชื่อมั่นตัวเองเกินร้อยอยู่แล้วแหละโอเคไหมอย่ามาเชื่อมั่นแทนไม่ได้จงเอาความเข้าใจจากลุงออกประกอบความสึกฝ่ามือนั่นคือสิ่งที่หนูได้เต็มเต็มโอเคนะโอเคค่ะชัดไหมครับชัดนะขอเรียนถามอีกนิดเถอะเรียนหนังสือจบชั้นปอตีค่ะปอตีสายอะไรครับสายภาษาเก่งภาษาอะไรทั้งนั้นเรียนจบภาษาจีนมาใช้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับภาษาจีนพูดเขียนอ่าน80พูดฟังเขียนอ่านนี่นะทั้งหมดนะ80โอ้โหอยู่แน่มาก อย่าหัวเราะครับสิ่งนี้นะฮะหนูต้องรักษาให้มันได้เป็น90ครับผมบอกว่าใครก็ตามที่สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้เพราะภาษาเป็นตัวศึกษาได้รู้เยอะเหลือเกินจะศึกษาในศาสตร์ให้ได้หมดผ่านภาษาอย่าทิ้งสักวันนึงอยู่ขอความช่วยเหลือได้ไหมได้เดี๋ยวคุณเล่นได้ได้คนช่วยที่มีความสามารถสูงมากเลือกบุคลากรที่มาช่วยมนุษย์มันมีของอยู่ของกินของใช้ของเก็บเท่านี้ตลอดชีวิตมันอยู่แค่นี้นะทำงานก็เพื่อให้มีของอยู่ของกินประจำวันของใช้อนาคตก็เป็นของเก็บเอาไว้กินก่อนที่จะตายมีแค่นี้อย่าคิดมากไปกว่านั้นนั้นก็ใช้ชีวิตตามปกติดำเนินไปตามปกติเหมือนชาวโลกเขาเหมือนกันลุงงอกเซ็นไปทุกคนใครที่มาช่วยเหลือลุงงอกมาหนึ่งข้างหน้าจะต้องมีของอยู่ของกินของใช้และของเก็บทุกคนค่ะแต่ตอนนี้บอกว่ามีแต่กระปั้นหัวใจมีแต่สองฝ่ามือกับหนึ่งปากต่อไปจะกลายเป็นอย่างอื่นเยอะเพราะความสามารถส่วนตัวที่มีคิดออกเนาะคิดได้นะโอเคนะขอให้เข้าใจในตัวค่ะแล้วที่สุดก็ที่สุดแล้วอย่ามาเชื่อลุงหงอค่ะแต่ถ้าเป็นไปได้ยินดีเอาความเข้าใจจากลุงงอที่พูดสื่อสารกันให้มันเกิดการพัฒนาการเพื่อรักษาตัวเองแล้วก็ดูแลอาชีพตัวเองที่ทำงานทุกวันนี้จำให้ได้สิ่งนี้ให้มันอยู่ในหัวใจเราตลอดแล้วเราจะรู้ว่าคำพูดลุงงอแต่ละคำนั้นมันเชื่อถือได้เพียงใด73ปีครึ่งนั่นพูดอีกค่ะเจออะไรมาเยอะเห็นนะก็อยากจะบอกว่าพูดจะเพื่อตักเตือนด้วยค่ะตักเตือนเพื่อที่จะรักษาความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์และบริบูรณ์ค่ะชัดเจนโอเคครับผมว่าแล้วก็อยากหายเนาะก็มีแค่นี้ก็มิตรอยากหายนะครับอยากหายยังมีมนุษย์อยากตายนะ ใช่นะ ขอให้เป็นกลุ่มอื่นแล้วกันอยากตาย แล้วเราอยากหาย ชัดเจนนะเอาละรับทราบซะ ฟังมาทั้งหมดตั้งแต่ใจเต้นแมนมาถึงตัวนี้รู้สึกเคืองมันขานมั้งเปล่าไม่ค่ะแต่ก็ดีให้ยินดีเข้าใจ
ทีนี้มันต้องเข้าใจประสานอะไรก็สู้ประสานความเข้าใจไม่ได้เพราะความเข้าใจเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเข้าใจเรื่องที่เรากำลังทำอยู่เข้าใจภาษาเข้าใจอะไรและเข้าใจระหว่างกันและกันเข้าใจเข้าใจกันมันก็ไม่พอเวลาคนน้องมันเข้าใจกันแล้วมันจะไม่ระแวงกันแน่ไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันต่างเพศและต่างวัยจำให้ดีไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันต่างเพศหรือต่างวัยเราจะต้องอยู่ในตรงนี้อยู่คนเพศเดียวกันต่างเพศและต่างวัยผสมผสานความคิดตรงนี้ให้มันอยู่ในที่เดียวให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราทั้งสามส่วนแล้วใช้ชีวิตอยู่ไหนก็บูรณาการกันเอาให้มันเหมาะสมกับความเป็นจริงในชีวิตจริงโอเคไหมคะโอเคค่ะนี่ก็คืออยากจะฝากเอาไว้เกรงว่าจะบูรณาการสิ่งที่ว่ามาไม่เป็นไม่ได้แล้วมันติดขัดในการใช้ชีวิตนะเป็นน้ำปัญญาแค่นี้ก็เป็น